ชมพู่ปฏิเสธเนี่ยก่อนหน้านี้คุณชมพู่เธอก็ให้สัมภาษณ์นะคะเธอก็บอกว่าจริงๆเธอไม่ได้อยากไม่รับละครเรื่องนี้นะละครพี่หน่องเธออยากรับมากแต่เนื่องด้วยว่าติดภารกิจมันมีต้องเตรียมตัวหลายอย่างเตรียมตัวเป็นคุณแม่อะไรด้วยนะคะก็เลยไม่ได้รับแล้วก็บอกว่าจริงๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือบุพเพสันนิวาสแหละมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีกระแสละครดีเธอก็รู้สึกยินดีด้วยมันคือบุพเพสันนิวาสอย่างนึงที่ทุกอย่างมันลงตัวออกมาเป็นอย่างนี้พระเอกเป็นคนนี้นางเอกเป็นคนนี้ทีมผู้จัดเป็นอย่างนี้แล้วละครกระแสดีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุพเพสันนิวาสละกันค่ะว่าอย่างตอนแรกรับบทนี่คือมันก็กดดันนะคะเพราะว่าต้องเล่นเป็น2ตัวละครด้วยไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วตัวนึงก็ลายมากส่วนเกศสุรางเนี่ยคือบทเยอะมากแล้วก็คือเหมือนมันเล่าเรื่องผ่านสายตาเราอะค่ะมันค่อนข้างกดดันตรงที่ว่าเราต้องโหนสำเร็จแล้วค่ะเบลเล่ก่อนหน้านี้ไหมครับที่พี่หน่องเขาวางตัวเป็นพี่ชมพู่อันนี้เบลมารู้ที่หลังค่ะตอนแรกไม่รู้ค่ะแม่บอกว่าไม่ต้องเสียใจหรอกยังไงก็มีแม่อยู่แม่ไม่ทิ้งผมอะไรโอ้โหเด็ดละว่าถึงทำให้ผมมีกำลังใจก็น่าจะถ้าเกิดแม่อย่างนี้แม่เนี่ยจริงๆทั้งหมดที่แม่พูดอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรักนะใช่แล้วล่ะลูกใช่แน่นอนเพราะรักแต่ว่าเป็นพ่อแม่มีความรับผิดชอบด้วยพ่อแม่บอกไปสมัครเลยจะเด็ดได้แน่ แม่มีความรับผิดชอบอยู่เต็มๆแม่ไม่งั้นป่านี้อยู่บนเดฟอร์มเป็นลูกเป็นผู้จัดการไปแล้วก็ไม่รู้เจ็ดปีไปบอกลูกเองอ่ะเนี่ยได้แน่นอนลูกก็เชื่อเลยครับแม่แต่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะฮะก็มีความพบมีแฟนหรือยังอ่ะยังไม่มีครับผมเคยมีไหมเคยมีครับจริงป่ะครับเคยมีเหรอเคยมีตอนที่เนี่ยแหละครับประกวดจะเด็ดมาจนถึงเล่นนาเรศวรเนี่ยนะครับอ๋อแต่พอตอนหลังๆพอเริ่มตั้งแต่บวชมาก็ไม่มีเลยครับเอ้าตายพอบวชผู้หญิงไปเลยใช่จริงป่ะจริงครับเวลาบวชจะบวชนานแค่ไหนก็พรรษานึงครับโอ้บวชนานนี่นะอ๋อถึงว่าถึงได้อะไรจากธรรมะโอ้ตั้งใจทำโอ้ถ้าไม่ได้พรรษาคงไม่ได้หรอกอ๋อแต่พอบวชพรรษาออกมาอีกทีหนึ่งโยมอาโยมไปไหนแล้วโยมไปเลยเหรอชอบผู้หญิงแบบไหนผมชอบผู้หญิงแบบเลือกไหมเลือกไหมเลือกไหมก่อนอื่นก็เลือกนะครับก็ต้องชอบผู้หญิงที่น่ารักน่ารักยิ้มสวยตาสวยอ่าอ้าวยิ้มสวยตาสวยฟันมีช่องมีเขี้ยวฟันก็ไม่รู้อ่ะอันนั้นบอกไม่ได้ว่าฟันเป็นยังไงหน้าตารูปร่างก็ไม่ต้องสูงมากครับขาวๆหน่อยก็ดีแฟนก็จะเชียร์กับพี่โป๊ปอีกรอบใช่ไงเบลก็ดีแล้วก็เขาอินหนังไงแล้วจริงๆเชียร์ได้ไหมก็เชียร์ได้แล้วแต่ขึ้นไหมเชียร์แล้วต้องขึ้นไหมก็ยังไม่รู้ค่ะแต่ตอนนี้มันก็ดีแบบนี้ไงค่ะแต่พี่โป๊ปก็จะบอกว่าแบบคือด้วยความเขาสนิทกับเบลเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอาจจะแบบเกรงใจเออไปทำการจีบแล้วก็ไม่เอานะเกรงใจ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเบลแล้วพอจะเปิดไปต้องรับพี่ก็ต้องไหมโอ้ยก็ไม่รู้สิมันไม่เคยคุยกันเรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มันก็สนิทกันแบบนี้ก็แบบก็มันดีค่ะแต่ก็ตีกันมันดีแต่เบลก็เห็นก็ว่ากระแสคนก็เชียร์เราไม่ใช่แค่คู่จิ้นแต่อยากจะเป็นคู่จริงด้วยนี่ก็เห็นมาตลอดก็พี่ป๊อปก็เป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งแหละค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้มองไปในแบบจุดไหนหรือว่าถ้าแบบเป็นอีกแบบนึงจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยคิดแต่กินพี่โป๊ปก็พูดว่าเราก็คือสเปคนะสวยเขาก็ชอบคนสวยไม่เลยผมไม่เลยเอาจริงทั้งชีวิตผมไม่เคยขออะไรเลยแบบเนี้ยคือผมเชื่อในการกระทำมากกว่าว่าแบบถ้าเราตั้งใจทำอะไรแล้วซื่อสัตย์กับมันจริงๆแล้วก็เต็มที่กับมันด้วยความใส่ใจมันแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานในแต่ละอาชีพมันคืออะไรผมว่าไม่ต้องมัวอะไรทั้งนั้นนะเพราะผมมาพิสูจน์กับตัวเองมาแล้วว่าผมไม่เคยขออะไรผมก็แค่ทำดีที่สุดพยายามเป็นคนดีให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาเองในชีวิตอะไรเงี้ยครับอย่างเล่นหนังเล่นละครบุพเพมาหนังบุพเพ2ที่ได้มีคอมมิชชั่นอีกส่วนตัวเราจริงๆเราอยู่ประเทศไหนก็ไม่ทราบเราเชื่อในเรื่องของบุพเพว่ามันมีอยู่ไหมเชื่อไหม
ผมว่ามันก็ไอ้ของเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่มีใครรู้อ่ะเนาะมันก็เป็นความคิดของเราแหละว่าบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่อผมก็ตอบไม่ได้จริงๆนะผมก็เฉยๆกับเรื่องนี้มากๆเลยว่าผมลิขิตแต่ผมว่ามันก็คงทำมาด้วยกันแหละที่เราจะเจอใครสักคนหนึ่งแล้วต้องใช้ชีวิตร่วมกันอ่ะผมคิดว่าต้องทำมาร่วมกันอ่ะไม่ว่าชาติไหนก็ตามอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่บุพเพสันนิวาสเนี่ยอย่างในหนังเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าจริงไม่จริงอะไรครับแต่ชีวิตจริงเรายังไม่เคยเจอฝันถึงใครที่มีไม่เคยแต่เด็กๆก็เคยฝันถึงแบบเพื่อนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคนหนึ่งแบบทำไมในฝันเราถึงชอบเขาไม่รู้แล้วเราตอนนั้นประมาณป .6 ประมาณเนี้ยป.5 ป.6 อะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเขาจริงๆชอบจนถึงม.3เลยอะไรเงี้ยก็มีแต่สุดท้ายตอนนี้ไปมีใครแล้วไม่รู้ หายกันไปแล้วอะไรเงี้ยเคยฝันอยู่เหมือนกันจากเธอคนนี้ฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุพเพสันนิวาสมันหมายให้เจอผู้ใดเข้ามาไม่เคยไว้วันเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเจอเคียงข้างรักเธอนี้ฟ้าดินแยกเราเท่าไร
ไว้วันเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเธอรอวันพบเธอ